รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับมีแต่คนบอกผมว่าจะมีใครโค่นเธอคนนี้ได้หรือเปล่าและพี่ตอบว่าไงคะยากมากยากจริงๆสำหรับน้องเอ๋ยแชมป์ซุปเปอร์แชมป์ของเราเพราะว่าตอนนี้แชมป์ไปแล้ว53สมัยเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น2,672,000 บาทครับก็คืออีกแค่300,000กว่าก็คือจะได้3 ล้านแล้วด้วยซ้ำไม่รู้กลยุทธ์จะเป็นยังไงต่อแต่คนต่อไปรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะอย่ารอช้าแรนดอมเลยอยู่ที่เบอร์ 7ครับเป็นไงคะเป็นคนแรกของวันนี้กับชุดใหม่ของเชียร์เลยเต็มที่ค่ะเต็มที่นะอย่ายอมนะพี่นะค่ะพยายามค่ะโอเคค่ะสู้ๆส่งเสียงให้พี่เอิร์ธด้วยค่ะสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นแม่บ้านค่ะดูดาวินชีมานานยังครับดูทุกวันเลยค่ะดูทุกวันเลยแล้วได้ทันดูน้องเอ๋ยไหมฮะดูอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับแชมป์คนนี้น้องเก่งมากไวมากค่ะชอบตรงที่ดูอยู่ทุกวันดูจนได้วนมาเจอเอ๋ยจนได้นะคะและเธอก็ยังอยู่53สมัยแล้วสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้อย่ามัวแต่ดูแต่ลุ้นเฉยๆนะครับรีบสมัครกันเข้ามาเราจะได้มาเจอกันที่นี่นะครับที่สตูดิโอดาวินชีเกมถอดรหัสและไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นแชมป์และมีโอกาสคว้าเงินล้านไปจากเราก็ได้สมัครง่ายๆเลยครับที่ Facebook Fanpage ดาวินชีเกมถอดรหัสครับนะก็ชวนคุยเพื่อให้นะฮะทีมสติลของเราที่ลงมาเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ท้าชิงนะครับเริ่มมีความสบายใจเริ่มมีความรีแลกซ์เบอร์5ดิฉันรีแลกซ์หรือยังเมื่อกี้คุณทำหน้าไงคะเดี๋ยวขนาดนั่งอยู่ตรงนั้นยังไม่รีแลกซ์เลยเหรอตั้งสมาธิให้ดีครับผมแล้วมือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟังเริ่มครับดาวินชีใส่ให้คนละ10,000ครับและสู้กันมาคนละ 2,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางครับรหัสแรกดาวินชีขอ3 พยางค์3 พยางค์รหัสเสียงมาครับขโมยอาหารที่มีแต่ผักขโมยอาหารที่มีแต่ผักขโมยอาหารเฮ้ยครับโจรสลัดค่ะโจรสลัดถูกต้องครับโจรสลัดนะครับเพราะว่าขโมยก็คือโจรส่วนอาหารที่มีแต่ผักก็คือสลัดขโมยอาหารที่มีแต่ผักโจรสลัด 12,000 ต่อ 8,000 ครับนำไปก่อนแล้ว 12,000 ต่อ 8,000อยากถามเอ๋ยอยู่เหมือนกันว่าทุกครั้งเวลาที่เราหยุดถ่ายไปแล้วพอเรากลับมาถ่ายกันใหม่แล้วทุกครั้งที่เดินขึ้นมาที่โพเดียมนี้คุ้นชินยังเหมือนเป็นบ้านเลยอย่างรู้ว่ามันก็มีความตื่นเต้นกลับมาทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งค่ะตื่นเต้นทุกครั้งแทบจะเหมือนเริ่มใหม่ต้องมากดจิตตั้งสมาธิเราเองใหม่ไหมใช่ค่ะทุกครั้งเลยทุกครั้งแต่ว่าทุกครั้งเธอก็ตกได้ไวมากๆก็มันจะบอกว่าจริงๆเธอหยุดไปบ้างเนี่ยเธอควรจะช้าๆลงบ้างแล้วก็เหมือนจูนค่อยๆจูนเนาะนี่เหมือนแบบทุกอย่างแบบปึ๊กแบบสอบได้อีกแล้วเหรอแลมมาเต็มมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเอิร์ธจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงมี 8,000 ครับสู้เท่าไหร่ครับ 1,000 ก่อนค่ะ 1,000 ก่อนนะครับมาครับรวมกันเป็น 2,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับแล้วครับฟองดูค่ะฟองดูถูกต้องครับภาพแรกนะฮะเป็นภาพของหนุ่มนักบอลที่หัวฟูเฉียวนะครับและภาพที่2ก็คือแตงกวาดองฟูดองหวนกลับฟองดู 9,000 ต่อ 11,000 ครับโอ้เชื่อเฉือนมากข้อเมื่อกี้ค่ะนิดเดียวเลยเสี้ยววินาทีเลยสนุกมากต่อกันเลยครับเอ๋ยครับโดนดึงกลับไป 2,000 ตอนนี้เรามี 11,000 คุณเอิร์ธมีอยู่ 9,000 สู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ค่ะ 2,000 รวมกันเป็น 4,000 ตรงกลางซึ่งถ้าเกิดคุณเอิร์ธดึง 4,000 นี้กลับไปได้นะครับขึ้นนำทันทีนะจะนำที่ 11,000 ต่อ 9,000 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับ10วินาทีครับแผนกค่ะแผนกถูกต้องครับโอ้โหเธอก็ยังคว้าไปได้ภาพแรกเป็นภาพของชาร์ตที่เราชอบเห็นในหนังพวกสืบสวนสอบสวนนะครับชาร์ตของการวางแผนก็คือแผนใส่กอไก่ปิดท้ายเข้าไปกลายเป็นแผนก2พยางค์ทันที 13,000 ต่อ 7,000 ครับโดนขึ้นนำอีกแล้วเรามี 7,000 ครับคุณเอิร์ธครับเขามี 13,000 เราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงสู้เท่าไหร่ครับ 1,000 เลยค่ะไปช้าๆนะไม่รีบ 1,000 ก่อนมาครับรวมกันเป็น 2,000 ตรงกลางดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสเสียงมาครับดึงขนเหนือปากธนพลอย่างแรงดึงขนเหนือปากธนพลอย่างแรงดึงขนเหนือปากธนพลอย่างแรงคุณนัทครับกระตุกหนวดเสือค่ะกระตุกหนวดเสือน่าจะสู้สัก 3,000 เนี่ยเมื่อกี้ถูกต้องครับผมแล้วข้อที่เธอใส่เป็นคนลงเงินเองเธอทำได้2ข้อแล้วนะคะใช่แล้วครับผมดึงขนเหนือปากธนพลอย่างแรงนะฮะธนพลก็คือเสือธนพลแต่ว่าดึงขนเหนือปากอย่างแรงเนี่ยแน่นอนต้องคือกระตุกแน่นอนแล้วขนเนี่ยเหนือปากก็คือหนวดนะครับกระตุกหนวดเสือ 8,000 ต่อ 12,000 ครับคนละหมัดจริงกลับมาดูแชมป์เราดีกว่าเอ๋ยครับ12,000สู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ค่ะ 2,000 เป็น 4,000 ตรงกลางเอ๊ะหรือว่าคุณเอิร์ธเขาแบบฉันจะลงทีละพันแล้วเดี๋ยวรอให้เอ๋ยเขาลงเยอะๆแล้วเดี๋ยวฉันค่อยดึงไปไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาดึง 4,000 ตรงนี้ไปได้กลับมาเริ่มกันใหม่นะเท่าทุนนะครับเสมอกันที่ 10,000 เรามาดูกันครับ 4,000 นี้จะเป็นของใครดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสเสียงมาครับสุภัสราใส่เกียร์ R 3พยางค์3พยางค์รหัสเสียงมาครับ สุภัสราใส่เกียร์ R สุภัสราใส่เกียร์ R เฮ้ยครับก้าวถอยหลังก้าวถอยหลังถูกต้องครับนำกลับขึ้นไปอีกนะฮะเป็น 14,000 ต่อ 6,000 กับสุภัสราน้องก้าวใส่เกียร์ R ก็คือเกียร์ถอยหรือก้าวถอยหลังนั่นเองเมื่อกี้เรามี 7,000 เราดึงกลับมาได้แต่ว่าพอเขาลงอีก 2,000 รวมเป็น 4,000 เขาก็ดึงกลับไปอีกเป็น 14,000 เลยทำให้เราเหลือ 6,000 ครับคุณเอิร์ธทำยังไงดีฮะสู้เท่าไหร่ครับขอ 1,000 ก่อนนะคะยัง 1,000 ก่อนนะมา1,000 รวม 1,000 เป็น 2,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสภาพมาครับทำไมเราไม่มีขานะทำไมเราไม่มีขานะสี่พยางค์นะครับ4 3 2หมดเวลาภาพแรกมีสิงโตอยู่2ตัวเขาวงไว้ที่ตัวผู้ภาพที่2ตาเขาเป็นอะไรฮะเป็นต้อภาพที่3งองูถามว่าทำไมเราไม่มีขานะเพราะงูเขากำลังสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ต้องอต้องสงสัยผู้ต้องสงสัย4พยางค์ดับเบิลชีขอคืน 2,000 ครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดเพราะพอดับเบิลชีได้คืนมาหรือว่าหลุดไปที่ทีมสตีลแปลว่าข้อต่อไปเราต้องสู้กันอย่างอัตโนมัติคนละ 2,000 ตรงกลางมาครับคนละ 2,000 ตรงกลางจึงทำให้คุณเอิร์ธนะครับเหลืออยู่เพียง 3,000 เท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เมื่อกี้เพิ่งเสียมาแค่ 2,000 เองเรายังมีอยู่ให้สู้กันตรงนี้ถึง 18,000 เลยทีเดียว 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์ราดภาพมาครับเบอร์ 4กดแล้วครับเฮ้ยครับวัดพระแก้ววัดพระแก้วถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของการวัดความดันเมื่อคืนผมก็เพิ่งวัดอยู่โอเคไหมคะรู้สึกปวดหัวขอช่วยความดันมาหน่อยวัดความดันก็คือการวัดภาพที่2ชัดเจนนะครับพระแก้วรวมกันเป็นวัดพระแก้ว 15,000 ต่อ 3,000 ครับไม่เป็นไรครับคุณเอิร์ธต้องเหลือ 3,000 อย่าไปกลัวเราแค่ตั้งสมาธิดีๆตอนนี้อยู่ที่คุณเอิร์ธแล้วนะครับว่า 3,000 นี้จะสู้ยังไงจะวัดหรือว่าจะไปทีละพันสู้เท่าไหร่ครับ1,000 ค่ะ 1,000 นะครับมาครับรวมกันเป็น 2,000 ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับเบอร์ 7 นะครับทีมสตีลกดไปแล้ว10 วินาทีครับมาถึงไหมมาถึงไหม5 4เอ้ยครับกลีบลำดวนค่ะกลีบลำดวนถูกต้องครับเนี่ย หัวหน้าทีมสตีลเราถึงขั้นหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักเลยยืนขำกันอยู่2คนเลยนะคะอุตส่าห์หญิงนิดเดียว2วินาทีเท่านั้นโอ้โหเธอไม่ให้อ่ะคุณฝนเธอไม่ให้จริงๆสำหรับแชมป์ของเราค่ะภาพแรกนะครับเป็นภาพของกลีบดอกไม้กลีบกุหลาบก็คือกลีบนะภาพที่2เป็นภาพของลำไม้ไผ่นะครับส่วนภาพที่3โอ้โหกลับไปยุคคาวบอยนะฮะแล้วก็ปืนลูกโม่แบบนี้เขาต้องเรียกว่าการดวลปืนล่ะรวมกันนะฮะ3พยางค์กลีบลำดวน 16,000 ต่อ 2,000 ครับกลับมาที่คุณเอิร์ธอีกครั้ง 1,000 ครับมาครับรวมเป็น 2,000 ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้ก็จะกลับมาที่ 3,000 ต่อ 15,000 แต่ถ้าเสียไปข้อหน้าต้องหมดหน้าตัก 2,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ราดเสียงมาครับเป็นเด็กจนเสียชีวิต2,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ราดเสียงมาครับเป็นเน็บจนเสียชีวิตเป็นเน็บจนเสียชีวิตเป็นเน็บจนเสียชีวิตคุณนัทครับชายตาชายตาถูกต้องครับเย้ เป็นเหน็บจนเสียชีวิตนะครับเป็นเหน็บก็คือเหน็บชาก็ชานั่นเองนะครับเสียชีวิตก็ตายชาตายผวนกลับชายตา 3,000 ต่อ 15,000 ครับและแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคงต้องมาดูแชมป์ของเราคุณเอิร์ธนะฮะผู้ท้าชิงมีอยู่ 3,000 น่ากลัวมากๆน่ากลัวมากๆประโยคที่เธอจะเอื้อนเอ่ยออกมาใช่และที่สำคัญเป็นตาที่เธอจะต้องสู้ด้วยสิสู้เท่าไหร่คะ 2,000 เฮ้ยเฮ้ยผิดความคาดหมายไม่รีบร้อนเนาะวันนี้ไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนเพราะถ้าพลาดไปอาจจะต้องยืนอีกนานเท่าไหร่นะครับ2,000 ค่ะ 2,000 มาครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ราดภาพมาครับ2พยางค์ครับคุณนัทครับพันท้ายค่ะพันท้ายถูกครับโอ้โหนะฮะ4ภาพนี้นะฮะก็มีหลัก10หลักร้อยหลักหมื่นแล้วพันกับกลายไปอยู่ท้ายแน่นอนพันท้าย 5,000 ต่อ 13,000 ครับก็ถือว่าแชมป์เราเซนดีนะคะเนี่ยไม่ลงหมดกลับมาถามแชมป์อีกครั้ง 13,000 ต่อ 5,000 สู้เท่าไหร่ครับ 3,000 ค่ะนี่ไงจริงนี้มานี่ไง 3,000 เป็น 6,000 ตรงกลางตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มานี่ครั้งที่3แล้วติดเดี๋ยวมาดูว่า 6,000 นี้เธอจะดึงกลับไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดดึงได้จะขึ้นตามมาที่ 8,000 ต่อ 10,000 เกือบจะเริ่มใหม่เลยเกือบจะเริ่มใหม่สวยงามมากๆถ้าเราดึงกลับไปได้ครับ 6,000 ตรงกลางดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์ราดภาพมาครับ61แล้วครับปีนี้61แล้วครับปีนี้แชมป์ครับอายุรแพทย์อายุรแพทย์4พยางค์ถูกต้องครับ ก็กำลังบอกอยู่นะว่า61แล้วครับปีนี้61ก็คืออายุของใครอายุของพี่ระอายุระและภาพสุดท้ายก็คือภาพของหมอหรือแพทย์รวมเป็นอายุระแพทย์ 16,000 ต่อ 2,000 ครับจะไปเอาแพทย์คนนี้มานี่สวยสู้เอ๋ยไม่ได้เลยต้องสวยสู้เอ๋ยไม่ได้เลยใช่สวยสู้แพทย์ในดาวินชีของเราไม่ได้เลยแต่ที่เกือบสวยกว่าเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเกิดคุณเอิร์ธดึง 6,000 นั้นกลับไปได้จะได้ขึ้นตามมาที่ 8,000 ต่อ 16,000 ซึ่งตอนนี้เลยทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวเพราะนี่นะครับคุณเอิร์ธเหลืออยู่เพียงแค่ 2,000 เท่านั้นเองแต่ว่า 2,000 นี้จะทำให้เธอไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ผมและดาวินชีทุกคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ